ค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนมาวาดคุณคุมะกับซากุระไปด้วยกันนะคะสมมติคุณวาดเป็นแมวนะสมมติเป็นแมวเราก็อาจจะวาดอย่างนี้ก็ได้แมวแบบปากเหมือนก้นปากเหมือนไข่แมววาดเป็นวงรีแบบนี้นะคะพอเวลาดอกไม้มันเป็นอย่างนี้ใช่ปะไม่ต้องวาดให้ขอบมันแบบเป๊ะมากนะได้เรียบร้อยแล้วแบบง่ายๆสวัสดีค่ะนะวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะตอนนี้แพนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัว7วันแล้วก็วันนี้คือด้วยความที่เป็นช่วงซากุระกำลังบานพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้คือดอกซากุระนะที่ให้คุณคุมะไปเก็บมาให้นะคะคุณคุมะไปเก็บดอกซากุระมาให้นิดเก็บมาที่มันร่วงลงกับพื้นแล้วนะคะเจอดอกหวานๆน่ารักน่ารักแล้ววันนี้ก็เลยจะชวนมาวาดคุณคุมะกับซากุระไปด้วยกันนะคะนะวันนี้เราจะมาวาดภาพการ์ตูนซากุระไปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบซากุระบานมากเริ่มจากนะคะใครใช้กระดาษก็หยิบกระดาษมาได้เลยนะเดี๋ยวแพนจะวาดเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะใครจะตั้งขนาดเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยทุกคนจะมีสแควร์อยู่แล้วคุณก็กดสแควร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพนจะเลือกใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็น 2,500 กดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะนะคะกดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยเดี๋ยวแพนจะแทรกภาพนะคะโดยการกดประแจกดแคนวาสซึ่งแต่ละคนก็คงไม่มีนะเพราะว่าภาพนี้ไม่ได้ส่งให้ก่อนเราก็จะใส่นะคะน้องคุมะอันนี้เอาไปเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าวันนี้เราจะมาวาดภาพแบบนี้กันนะเรามาเริ่มกันจากการวาดคุณคุมะนะคะซึ่งลักษณะหัวของคุณคุมะนะเดี๋ยวบอกก่อนตอนที่แพนสอนวาดนะคะคุณสามารถปรับเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณชอบได้เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้โดยเริ่มขึ้นโครงร่างเหมือนกันนะเราเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคให้นะคะเริ่มจากวาดวงรีแบบเอียงนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณคุมะเหมือนกับพลาอุ้มดอกซากุระใช่ไหมเขาก็จะยกหน้าขึ้นหน่อยนึงก็วาดวงรีแบบนี้นะวาดวงรีแบบเอียงๆให้มันเอียงเงยหน้าขึ้นนิดนึงถ้าใครเอียงมากเอียงน้อยแล้วรู้สึกไม่ชอบคุณก็สามารถปรับให้มันเอียงให้มันพอประมาณได้แบบนี้นะคะวาดแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็จะวาดในส่วนของตัวลงมาตัวเนี่ยจะตรงๆนะเพราะว่าเหมือนกับก็กำลังพยายามแบกใช่ไหมพยายามแบกในที่วาดในกระดาษนะคะใช้ดินสอร่างภาพก่อนนะคะใช้ดินสอร่างภาพก่อนนะคะก็จะได้ในส่วนของหัวแล้วก็ส่วนของตัวซึ่งพื้นฐานหัวกับตัวนี้คุณสามารถไปปรับใช้เป็นการ์ตูนอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นเป็นคนเป็นแมวเป็นกระต่ายนะหรือเป็นอะไรก็ได้สามารถปรับได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแพนจะวาดขาซึ่งขาคุณม้าจะมีความพิเศษนิดนึงคือขาน้องเนี่ยจะดูสั้นๆแค่นี้เองนะคะคล้ายๆตัวยูนะคล้ายๆตัวยูเนี่ยคล้ายๆตัวยูแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาดช่วงหน้าทีเนี้ยจะเห็นว่าตัวเขาอะจะมีความโค้งวันนี้เราจะสอนไปถึงโค้งลงโค้งล่างไปด้วยนะคะถ้าเกิดมองจากตรงนี้น้องก็จะแบบฟิลแบบเอียงหน้าให้มีดินสอใช้ดินสอไปด้วยนะเราจะได้สอนเรื่องโค้งล่างไปด้วยเนี่ยเขาก็จะเอียงประมาณนี้นะคะนี่คือช่วงบริเวณหน้าเห็นไหมคะว่าตัวเขาก็จะเอียงนิดนึงทีนี้เราก็มาจุดในส่วนของจมูกนะคะจมูกพอถึงตรงจมูกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาวาดในส่วนของหน้าซึ่งถ้าเกิดคุณสมมติคุณวาดเป็นแมวนะสมมติเป็นแมวเราก็อาจจะวาดอย่างนี้ก็ได้แมวแบบปากแบบปากเหมือนก้นปากเหมือนไข่แมวก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะวาดปากตรงนี้เห็นไหมตามเส้นที่มันเป็นเส้นขีดโค้งลงมานะคะแล้วก็พอทีเนี้ยเราก็คุณคุมาเขาจะมีจมูกใช่ไหมคะเขาก็วาดวาดตรงนี้นะคะวาดเลยนะจำหนกกำหนดเอานะคะบางวันนี้อยากให้ลองชาเลนจ์ดูคุณอาจจะวาดเป็นคุมะวาดเป็นกระต่ายนะหรือว่าช่วงที่วาดถ้าใครวาดเป็นสัตว์อะไรหรือวาดเป็นตัวอะไรแล้วไม่แน่ใจว่าควรจะดีไซน์คาแรคเตอร์ไงก็ถามมาได้นะคะแล้วก็แพนก็วาดตาให้คุณคุมะตอนแรกแพนวาดตายิ้มแต่คุณคุมะตัวจริงเขาบอกว่าไม่เอาเขาไม่ชอบ
ให้วาดการ์ตูนแสดงอารมณ์ วาดหน้าใหญ่ไปอ่ะวาดหน้าใหญ่ไปอันที่วาดหน้าเล็กอันนี้หน้าคูมาหน้าใหญ่คูมาปกติมันต้องหน้าเล็กกว่านี้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้วาดที่แบบว่าตาแสดงอารมณ์หรอกอะโอเคโอเคแต่ก็ต้องเปลี่ยนสิเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแพนปรับนะคะปรับช่วงตาแล้วก็ใครที่ใช้ยางลบดินสอใช่ไหมคะคุณก็จัดเครื่องหน้าเขาให้เหมาะนะให้เหมาะนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คิ้วการ์ตูนเนี่ยจะมีคิ้วหรือไม่มีคิ้วก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเนาะพอใส่คิ้วใส่หน้าเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใส่หูนะคะถ้าคุณวาดเป็นกระต่ายคุณอาจจะเป็นหูแบบนี้อะไรเงี้ยนะหูสูงๆนะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนี่พันวาดเป็นหมีหูเนี่ยเราสามารถดีไซน์ให้มันใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราชอบนะแล้วแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์ของเราจะเป็นแบบไหนพอดีว่าด้วยความคุณคุมาหูเขามันแค่นี้จริงๆตั้งแต่แรกดังนั้นก็เลยได้แค่นี้นะตบหน้าขึ้นมาหน่อยได้ตัวเสร็จแล้วทีเนี้ยนะคะก่อนจะวาดดอกซากุระเดี๋ยวแพนจะวาดในช่วงผ้าพันคอก่อนวาดผ้าพันคอให้เขานะเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่ญี่ปุ่นก็กำลังกึ่งหนาวกึ่งร้อนละนะคะวันนี้ล่าสุดเดินไปซื้อไก่ทอดนะไก่ทอดเดินคุณคุมาก็น่ารักมากเลยค่ะ ใส่ขาสั้นแขนสั้นออกไปแล้วก็โอเคบ๊ายบายฉันใส่เสื้อแขนยาวอยู่บ้านอะดีแล้วเนาะการรับรู้เขาบอกว่าร้อนอากาศร้อนนะ20องศาบอกร้อนแล้วหนาวจะตายมือจะมาแบบนี้เนี่ยนะมือข้างในจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะวาดให้เขาถือดอกซากุระกันนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครวาดเป็นตัวอื่นบ้างไหมแอบใส่หางคุณคุมาหน่อยเพราะว่าเห็นข้างๆอาจจะแบบเห็นหางได้สำหรับคนที่ใช้ตัว Procreate นะคะคุณสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้เดี๋ยวเราเพิ่มเลเยอร์เลยเพื่อวาดดอกไม้ข้างบนนะคะสำหรับคนที่ใช้กระดาษนะแล้วก็ร่างภาพด้วยดินสออย่างเบาๆนะคะใครวาดไม่ทันอะไรก็สามารถบอกได้เนาะเดี๋ยวเรารอไปพร้อมๆกันทีนี้ในส่วนของดอกไม้เดี๋ยวแพงขออนุญาตเปลี่ยนสีเส้นร่างดีกว่าเป็นสีม่วงชัดไหมอ่ะก็ได้อยู่จะได้แยกออกมานะคะจากตัวของตัวคุณคุมะนะคะแยกเลเยอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาดทีเนี้ยตัวดอกซากุระเวลาที่ปกติเราอาจจะวาดแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราวาดกันง่ายๆเนี่ยก็คือเห็น5กลีบแล้วก็เห็นแบบเป็นถ้าเกิดมองวงรอบของดอกซากุระเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมเห็นไหมคะมันจะเป็นทรงกลมแล้วก็ถูกแบ่งเป็นอันๆก็คือแบบนี้เนี่ยน้องก็จะเป็นฟิลแบบนี้นะแล้วก็จะแบ่งเป็น5กลีบ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะเป็น5กลีบแล้วเท่าๆกันใช่ปะแล้วก็อยู่ในแกนมันอยู่ตรงกลางก็จะได้ออกมาจากรัศมีของวงกลมใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะวาดในส่วนของดอกไม้ซึ่งเป็นมุมข้างๆแบบนี้เห็นไหมจากตรงมองวงเชฟข้างนอกนะมันจะดูเป็นกลมใช่ไหมคะพอมันเอียงปุ๊บเนี่ยมันจะเชฟออกจะออกเป็นดีรีนะคะออกเป็นดีรีนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วเราจะขึ้นโครงร่างดอกไม้นะคะเพื่อเป็นรูปทรงแบบวงรีนะคะรูปทรงวงรีทีนี้เราต้องดูแล้วเราจะรีแค่ไหนหรือถ้าเรารู้สึกมันเล็กเกินไปล่ะจะขยายได้ปรับได้นะคะให้มันรีแบบที่เราชอบเนาะส่วนมือโดนทับก็ช่างค่ะไม่เป็นไรวาดเป็นวงรีแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะพอเวลาดอกไม้มันเป็นอย่างนี้ใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวจะดอกนี้จะพังแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพอมันรีปุ๊บตัวเกสรใช่ไหมตอนแรกมันอยู่ตรงกลางของดอกพอมันรีแบบนี้มันก็จะเอียงลงมาข้างล่างนะจ๊ะวาดเลยค่ะก็เราอาจจะจุดเดี๋ยวขอลดเลเยอร์ตรงนี้ให้มันจางนิดนึงจะได้ไม่กวนสายตามากจะได้โฟกัสที่ดอกไม้อย่างเดียวแล้วอาจจะจุดตรงกลางมันน่าจะมันฟิลตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราเริ่มแบ่งกลีบเลยค่ะแบ่งเป็น5อันนะคะนับให้ครบนะจ๊ะทุกคนนับให้ครบ
ฝั่งนี้จะดูบานกว่าใหญ่กว่าได้เพราะอยู่ใกล้ตาขีดให้เป็น5กรีด1 2 3 4 5นะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอได้5กรีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆวาดกรีบซากุระซึ่งกรีบซากุระเขาจะมีลักษณะที่ตรงปลายเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนเป็นยึกๆเข้ามานิดนึงเห็นปะมันจะเหมือนจะขาดๆเป็นแหว่งๆเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะวาดขีดไปด้วยกันนะก็ประมาณนี้เนี่ยนะมันก็จะมีฟีลแบบเนี้ยที่มันจะแบบแล้วก็วาดทุกกรีบเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเท่ากันมากเพราะจริงๆดอกไม้ในความเป็นจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบความเพอร์เฟกต์สมมาตรอะไรเยอะนะคะแล้วก็ช่วงของกรีบนี้เราอาจจะดีไซน์ทำไมมันจืดเราไปปรับโอปาซิตี้ให้มันจางว่าแล้วเชียวกดปากกาจะพังเลยอาจจะมีการเผยกรีบขึ้นนะเดี๋ยวจะลบออกเผยแบบให้มันความรู้สึกแบบบางกีบมันก็แบบบิดพัดๆอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้คนที่วาดดินสอคุณอาจจะลบเส้นออกได้นะอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเราไม่จำเป็นต้องใช้ละไอ้เส้นที่มันเป็นวงกลมเนี่ยคุณสามารถลบออกได้นะคะลบออกได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ดูด้วยว่าเส้นเราเนียบหรือเปล่าสวยหรือยังส่วนคนที่วาดด้วยiPad ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าดินสอยังไงก็ต้องลบเส้นดินสอออกเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่วาดด้วยพวกแอปพลิเคชันคุณจะเก็บเส้นไว้ก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนอ่ะมาลบเป็นละกันอยากจะบอกว่านั่งไปนั่งมาร้อนเว้ย มีความร้อนเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงเกสรของเขามันจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเติมที่หลังก็ได้นะคะไม่ต้องรีบนะทุกคนไม่ต้องรีบเขียนไว้ก่อนนะคะอ่ะได้แบบนี้แล้วนะแผ่นไปที่เลเยอร์คุณคุมะนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันทับแล้วมันรบกวนสายตาค่ะเราก็สามารถใช้ยังลบออกได้เลยนะไปที่คุณคุมะนะคะใครใช้กระดาษอะค่ะช่วงไหนที่ดอกไม้เนี่ยมันไปบังเสื้อพอดีบังแขนพอดีค่ะลบออกเลยแบบนี้อ่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะคุณเมื่อลบเส้นจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถรวมเลเยอร์ได้นะคะเลเยอร์2กับเลเยอร์1เนี่ยรวมมาด้วยกันเลยนะจะได้ง่ายๆก็กดนะคะกดที่เลเยอร์ตรงนี้แล้วก็กด merge down ได้เลยค่ะปรับเส้นให้จางค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นแล้วก็ลงสีไปด้วยกันนะคะวันนี้เราเลือกตัดเส้นแบบเส้นสีเทาๆดีกว่าไหมตัดเส้นเป็นแบบดินสอดีกว่าเป็นใจอ่ะใช้เส้นแบบตัดแบบดินสอนะคะเริ่มตัดเส้นนะบัดนี้นะคะมันเช็คเลเยอร์นะว่าแผ่นยังตัดเส้นถูกอยู่ก็บัดเส้นแบบดินสอไม่ต้องตัดจนเต็มก็ได้นะคะแล้วก็นี่ตัดเส้นเลยค่ะสบายสบายเบี้ยวมาฝั่งนี้เบี้ยวชึกๆๆๆเลยก็ยังเบี้ยวอยู่แต่ช่างมันตัดเส้นสบายสบายเดี๋ยวตัวช่วงดอกซากุระเนี่ยแพนอยากจะตัดเส้นเป็นสีอื่นนะคะที่ไม่ใช่อาจจะตัดเส้นเป็นเส้นสีชมพูนะเพราะว่าความรู้สึกมันแบบมันน่าจะดูแบบหวานๆเนาะเพราะว่ามันแบบน่ารักจะได้ดูแบบดูภาพวันนี้อยากให้ดูหวานๆนะคะหวานๆสบายๆข้างนอกลมเย็นมากที่ตรงหลังบ้านนะจะบอกว่าดอกไม้สวยมากคือมันแต่เหมือนเชียงใหม่บ้านเราเนาะเวลาที่อากาศเย็นๆน่ะดอกไม้มันจะแบบสวยแล้วก็มีดอกไม้สีสันแปลกๆเยอะเลยนะตอนนี้
ตัดเส้นได้ตรงส่วนนี้นะคะยกเว้นซากุระเนี่ยแพนอยากจะตัดเส้นเขาอะเป็นสีชมพูเพราะด้วยความที่มันน่าจะน่ารักกว่าเวลาที่เราวาดดอกไม้อะค่ะเราอาจจะแบบไม่ต้องวาดให้ขอบมันแบบเป๊ะมากนะให้เพราะดอกไม้จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบเนี้ยมันต้องมีกระจุกกระจุกบ้างนะแต่ก็แล้วแต่นะคะใครจะวาดคมๆก็ได้แต่แพนคิดว่าเวลาที่เราวาดแบบปล่อยๆมั่งเต็มๆบ้างก็ดูมีเสน่ห์ดีอะไรเงี้ยเนี่ยขีดสบายๆเนาะนี่เรามาวาดแบบสบายๆไปกันได้ประมาณนี้ละแล้วเดี๋ยวแพนก็จะปิดเส้นล่างเห็นไหมคะก็จะเหลือแค่ช่วงประมาณนี้ช่วงของเกสรเนี่ยแพนยังไม่ได้วาดนะยังไม่ได้วาดนะคะเดี๋ยวลงสีเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยวาดทีเนี้ยด้วยความที่คุณคุมะก็สีขาวดอกไม้ก็สีทุกคนมันขาวไปหมดเลยนะถ้ามันเป็นหมีน้ำตาลยังพอว่านะคะเพื่อทีเนี้ยอะไรที่มันทีนี้เราอาจจะต้องระบายน้องเนี่ยเราปิดนะเดี๋ยวเราจะแอบระบายให้มันเป็นสีแบบมีความไม่ขาวมากดีกว่าเอาให้มันขาวๆแบบตุ่นๆจะได้ดูแบบมีความแบบพิงๆเล็กน้อยนะคะหรือใครจะทำสีขาวไปก็ได้อ่ะใครจะระบายเป็นสีเรียบๆนะคะให้มันมีความตุ่นๆ นิดนึงไม่ค่ะไม่ขาวไม่ขาวมากแล้วก็ไม่ตุ่นมากแต่ใครวาดเป็นหมีสีน้ำตาลอ่ะจะสวยมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่เขาถือซากุระสีขาวมันจะได้ดูขึ้นมากขึ้นนะคะไม่งั้นภาพคุณอาจจะแบบโลนไปเลยดีนะว่ามีในส่วนของตัวที่มันเป็นผ้าพันคอนะคะก็จะเบรกสีจะเล่นสีได้เยอะหน่อยวาดได้เลยค่ะลงสีเลยนะคะในสำหรับคนวาดในกระดาษคุณอาจจะไม่ต้องถ้าคุณวาดเป็นตัวสีขาวคุณก็ไม่ต้องลงสีขาวก็ได้เพราะกระดาษมันขาวอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเรารอช่วงที่เราแพนจะมีการระบายสีขูดสีหรือว่าเป็นช่วงลายเงาเดี๋ยวมาดูตรงนั้นต่อเลยก็ได้นะคะคนที่ใช้แอปพลิเคชันค่ะลงสีช่วงตัวเสร็จแล้วนะคะก็เพิ่มเลเยอร์แล้วก็ลงสีขาวเป็นกลีบซากุระนะคะในเลเยอร์ใหม่ได้เลยใครใช้กระดาษช่วงนี้ยังไม่ต้องลงนะคะอาจจะเตรียมสีเอาไว้เพื่อเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรกันต่อเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะเมษาพฤษภานะคะกับเมืองไทยแล้วเราจะไลฟ์ขายเครื่องเขียนกันหาเงินนี่เอ้ยน่ารักทีนี้ผ้ามันคอแยกอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเอาเป็นแบบสีแบบซอฟๆดีกว่าสีแบบเอิร์ธโทนนะวันนี้เรามาแบบเอิร์ธโทนดูแบบสีไม่จัดนะใครชอบสีสดใสคุณสามารถใช้สีสดใสตามที่คุณชอบได้เลยนะวันนี้แพนรู้สึกแบบในเมื่อตัดเส้นสีอ่อนแล้วเนาะแล้วก็เป็นหมีตัวนวลๆแล้วนะคะก็อยากจะวาดให้มันเป็นแบบฟีลแบบสีนวลๆอ่ะเอิร์ธโทนก็ดูคุมโทนดีเก็บเส้นนิดนึงนะคะที่มันยังไม่เรียบร้อยเนาะที่ยังลงไม่เต็มเนี่ยก็ระบายให้เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตขูดสีต่อเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนะคะตัวของคุณคุมากำหนดให้แสงเข้าทางเท่าไหร่ซ้ายมือบนนะคะ
ปิดเพิ่มเลเยอร์มาแล้วก็กด Clipping Mark นะคะแทนใช้บัตรสบายๆเนาะเดี๋ยวจะใช้บัตรซอฟชาโคนะคะส่วนใครที่ไม่มีซอฟชาโคเนี่ยก็สามารถใช้พวก to be compressed ได้นะคะ to be compressed ได้เราก็จะดูดสีนิดนึงให้มันมีความส้มๆแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยเงาเกลี่ยเป็นเงาตรงนี้มองยากเห็นไหมคะก็จะแบบละมุนละมุนนิดนึงไม่เยอะไม่ได้ปัดเยอะแล้วก็ปัดช่วงนี้ดูตามมือนะคะว่าปัดช่วงไหนบ้างใต้ดอกไม้ใต้ดอกไม้มีเงานิดนึงตัวช่วงนี้มีเงานี่นะสีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้มีความสีเข้มเพิ่มนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์ได้แล้วก็กด Clipping Mark กันไว้ก่อนเผื่อจะหนักไปเดี๋ยวจะกลายเป็นหมีเก่านะทุกคนปัดแต่พอประมาณเดี๋ยวไม่ใช่วาดไปวาดมาเหมือนหมีขึ้นลาอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่เลเยอร์ของดอกซากุระแล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์1ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็กด Clipping Mark เดี๋ยวแพนจะทำการลงสีช่วงกลางตรงกลางของดอกซากุระมันจะเป็นแบบว่าสีชมพูเข้มตรงปลายเนี่ยเป็นสีขาวหรือว่าชมพูจางๆนะคะเราก็จะมาไล่สีดอกซากุระไปด้วยกันโดยการทำให้ตรงกลางเนี่ยเป็นสีในโทนชมพูนะคะดังนั้นก็เปิดเลเยอร์ข้างบนนะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์กด Clipping Mark ให้เรียบร้อยค่ะก็เลือกสีชมพูในโทนที่คุณชอบแล้วก็ระบายถ้าใครไม่แน่ใจว่าจะประมาณไหนให้คุณแบบทำให้มันใหญ่บัดให้ใหญ่แล้วก็กดเบาๆนิดนึงแบบนี้เห็นไหมคุณก็จะได้ความแบบพิงกูเดสนะชมพูแบบน่ารักนะคะได้มาแล้ว1รอบพอเสร็จในช่วงกลางเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้มันมีความแดงมากขึ้นนะคุณก็สามารถตบอีกอาจจะเจือภาพให้เขาดูแบบเข้มนะมากดตรงกลางนะคะเป็นการไล่สีให้กับดอกซากุระตอนที่ไล่เนี่ยพยายามคุมด้วยนะคะคุมให้มันคุมน้ำหนักมือตบออกไปข้างๆให้มันดูหวานๆนิดนึงเนาะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าซากุระของคุณจะเข้มจะอ่อนแบบไหนได้ได้หมดเลยได้หมดเลยนะทำแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแพนจะสลับไปที่แก้มนะคะแก้มของคุณคุมะนะคะก็เลือกสีชมพูนะคะแล้วก็มาตบแก้มเป็นวงดีๆตบแต่พอประมาณนะคะอันนี้ตบแรงไปเป็นวงลีๆนะคะเป็นแก้มนะคะเป็นแก้มนะก็จะมีความแบบวิวฟ้าวนิดนึงนะนิดนึงตบแรงไปนิดนึงตอนที่วนพวกบัตรแบบนี้นะคะพยายามวนน้ำหนักมือหรือจำนวนรอบให้เท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวข้างหนึ่งชมพูเข้มนะคะข้างหนึ่งชมพูอ่อนนี่นะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จัดการวาดในส่วนของหูตรงนี้นะคะให้กับน้องทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วช่วงแก้มอะค่ะเราจะใช้บัตรตัวเดิมนะคะเพิ่มสีให้เข้มขึ้นเนาะแล้วแผ่นก็จะขีดเนี่ยเป็นเส้นแก้มนะคะให้น้อง1 2 3 3เส้นแบบนี้เรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่เราอาจจะแต่งในส่วนของตัวเขาได้นะช่วงจมูกอะไรเงี้ยให้มันมีเงาไปหาเลเยอร์ที่อยู่บนเส้นตัวสีของตัวนะคะที่เราเกลี่ยสีเอาไว้แล้วก็มีใต้จมูกเนี่ยนะคะใต้จมูกเราก็สามารถมีเป็นเงาได้นิดนึงแล้วก็ใต้ปากตรงนี้ใต้ช่องวนปากนะคะเราก็สามารถใส่ได้นี่น่ารักเชียวน้องอ่ะ
ทีนี้น้องจะดูตัวมอมอใช่ไหมเราอาจจะเพิ่มนะคะในส่วนของสีขาวสีขาวเข้าไปเนี่ยขอบขอบแบบเนี้ยให้มันมีความแบบปริ้งปริ้งปลายหูมั่งนะน้องจะได้ดูแบบโอ้ยมีความแบบขาวขึ้นนะเพราะวันนี้วาดคุมาสมอจ้ะมอสอมากนะนี่ก็จะมีความไบรท์ขึ้นหน่อยนึงพอก่อนที่จะไปที่ไหนแพนเห็นในส่วนของมีใครเห็นไหมตัวของผ้าพันคอนะคะมันจะดูเรียบเกินไปก็กดเพิ่มเลเยอร์แล้วเราก็กดคลิปปิ้งมาร์กทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่สีในส่วนของผ้าพันคอให้มันมีดูเท็กเจอร์มากขึ้นปรับอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ขีดไปเห็นปะมันก็จะให้ความรู้สึกเป็นเกร็ดๆเป็นเกรนๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับสีเข้มติดไปทางส้มนะคะนิดนึงให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเนี่ยตบๆไปเนี่ยให้มันจะมีความรู้สึกแบบมีความแบบกลุ่นกลิ่นมีเส้นมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะวาดสีขาวอาจจะวาดไปหน่อยนะไม่มีคนคุยด้วยเราก็จะวาดไปเรื่อยนะไม่มีคนบอกเราว่าทันไม่ทันเราวาดต่อเราจะวาดขีดเส้นให้มันเหมือนเป็นลายแบบไม่แน่ใจว่าจะได้ลายแค่ไหนเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแต่ถ้าไม่มีลายเลยมันจะดูเรียบไปนะคะแผ่นก็จะเติมลายให้กับตัวของผ้าพันคอนะเป็นลายเส้นคู่นะคะเป็นของลายเส้นคู่แบบนี้เดี๋ยวจะตบเป็นในส่วนของเหมือนสก๊อตเส้นคู่ลมดีโฮได้ยินเสียงลมข้างนอกพอเปิดประตูบ้านแล้วรู้สึกเย็นเลยนะนี่ได้น้องประมาณนี้นะคะสวัสดีพี่คิวนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็จะได้น้องกลุ่มๆทีเนี้ยมาในส่วนของตัวของกรีบไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะขีดเป็นสีเข้มก็ได้หรือถ้าเกิดตรงนี้เราระบายอ่อนไปสมมติว่าถ้าตรงนี้เราระบายเข้มแล้วเราก็สามารถขีดตัวก้านนะคะเป็นสีขาวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณระบายเข้มหรืออ่อนไว้ถ้าคุณระบายอ่อนให้คุณขีดก้านดอกนะคะเป็นสีเข้มแต่ถ้าคุณระบายเข้มแบบตรงนี้แดงใช่แดงแบบแดงมากให้คุณระบายก้านดอกเป็นสีอ่อนเนี่ยจะสวยกว่านะคะทีนี้ทุกคนลองสำรวจว่าเราเนี่ยลงสีเข้มหรืออ่อนนะสมมติว่าพันทำเข้มแล้วกันแอบเพิ่มเราก็ตบก้านเป็นสีขาวไปเลยนะคะตบก้านเป็นสีขาวไปเลยบอกไม่ได้นะว่าของคุณลงอะไรไว้ก้อนตบกบก้านตบก้านดอกนะคะให้กดเลเยอร์ให้อยู่บนสุดเลยให้อยู่บนสุดเลยนะคะแล้วก็ใช้บัตรที่เมื่อสักครู่เราตัดเส้นนะเราก็ขีดเส้นก้านดอกอย่าลืมนะให้พิจารณาจากตรงนี้นะคะว่าคุณทำสีอ่อนหรือสีเข้มไว้แต่จริงๆถ้าเกิดตามของดอกเขาจริงๆอ่ะตรงเกสรเนี่ยมันจะเป็นขีดแบบก้านสีแบบเข้มๆล่ะแต่ถ้าเกิดมันเข้มอยู่แล้วมันไปเข้มอีกเห็นปะบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเลือกเอานะคะเลือกเอาแพนบอกไม่ได้ว่าคุณควรจะอ่อนหรือคุณควรจะเข้มคุณอาจจะลองขีดดูก่อนว่ามันได้ไหมมันได้หรือเปล่าแล้วมันก็จะมีจุดตรงนี้ด้วยที่ปลายไม่ต้องถึงขนาดนับนะว่ามันมีกี่ก้านเอาที่เราได้เนี่ยอาจจะเป็นอ่อนหรือเข้มก็ได้แม้กระทั่งคนสอนยังบางทีก็ยังเปลี่ยนใจเลยเนี่ยนะเนี่ยสามารถขยับได้นะคะแล้วก็ในช่วงกลางเนี่ยถ้าเกิดเราก็ยังสามารถแต่งได้นะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเข้มไปไหมอ่อนไปไหมแล้วก็ขูดสีเพิ่มค่ะเนี่ยให้มันแบบมีเงาบ้างหรือว่าคุณจะเพิ่มสีแดงไปก่อนแล้วก็มาเพิ่มสีขาวตบ
พื่อให้ความรู้สึกมันดูกลืนๆนะคะก็ทำไปได้เลยตรงกลีบดอกด้านนี้ที่มันอยู่ได้ฝั่งที่เงาบังอะค่ะเราก็สามารถตกสีชมพูเข้าไปได้นะเป็นแบบเหมือนแบบฝั่งเนี้ยกลีบดอกข้างล่างอะไรเงี้ยเห็นไหมคะได้แหละได้เรียบร้อยแล้วแบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่าทีนี้จะเห็นว่าสีของพื้นหลังอาจจะรู้สึกมันดูแบบด้วยความที่เราวาดการ์ตูนเนี่ยเป็นสีแบบโทนเอิร์ธโทนใช่ไหมคะแล้วก็พื้นน่ะมันก็ขาวถ้ามันขาวมันจะไม่ค่อยแมทดังนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวแพนจะเพิ่มเลเยอร์แล้วเราจะลองเทสีดูว่าสีไหนมันจะเหมาะสีไหนมันจะขึ้นนะคะอาจจะเป็นสีโทนเนื้อแบบนี้เนื้อหรือถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นความรู้สึกของสีซากุระใช่ไหมคะเราก็แบบสีออกชมพูหน่อยออกชมพูหน่อยออกน้ำตาลนะคะขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวแพนจะเพิ่มความเป็นแบบพื้นให้เขาเหยียบนะคะเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยจะไม่ได้แบบเขียวตองอ่อนอาจจะเป็นเขียวแบบอมเทาๆฟ้าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยให้มันดูรู้สึกแบบเขายืนอยู่บนอะไรสักอย่างนึงดีไหมหรือเราจะทำเป็นอย่างนี้ดีเราก็มีเฮ้ยเราทำเป็นกลีบดอกซากุระลอยๆดีกว่าไหมนี่ถามนะถามเดี๋ยวลองก่อนลองไม่รู้แหละว่ายังไงวันนี้วาดสบายๆนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะเราก็ไม่ได้คิดเยอะเหมือนกันมาอยากจะแบบอยากมาไลฟ์มาคิดถึงทุกคนฝากติดตามโปรเจกต์วาเดนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมีซีรีส์ใหม่ด้วยทำเป็นกลีบดอกซากุระนี่ค่ะน่ารักตอนแรกก็จะวาดฉากก็น่ารักแต่ก็ไม่ชอบขำสงสารคนวาดตามนั่นแหละอย่าว่ากันนะบางทีวาดอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสวยที่ตรงไหนบางทีก็วาดไปคิดไปเอาพื้นสีเทาเลยกลีบดอกซากุระลอยๆนะพี่ก้อยใส่พื้นดีไหมใส่พื้นหน่อยใส่พื้นเป็นแบบแอบไล่สีพื้นนะของเราไปตามเรื่องแล้ววะพี่ก้อยบอกขอซากุระลอยๆเราเชื่อพี่ก้อยแล้วกันอยากได้แบบเท็กเจอร์แบบเท็กเจอร์แบบซากุระลอยๆแต่ต้องเป็นไม่เต็มตอนวาดไปก็แบบเนี้ยนะคะวาดไปก็สวยป่ะ แล้วก็ลองนะมันไม่มีใครบอกเราได้นะวาดอยู่คนเดียวก็ปัดไปเรื่อยๆนี่แหละก็จะได้แบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะพายุซากุระนะคะพายุซากุระอาจจะมีตกกับพื้นบ้างอาจจะมีกลีบซากุระร่วงหล่นลงสู่พื้นมีความแบบสกุละล่วงหล่นลงสู่พื้นยังไม่พอนะคะวันนี้สนุกสนานกับการวาดมากเลยอยากให้วาดในส่วนของเงาที่พื้นนิดนึงจะได้รู้สึกว่าแบบอันนี้มันตกลงมาจริงเห็นปะมันตกลงมาแบบเฮ้ยมันตกอยู่กับพื้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการใส่
ตอนนี้ใช้บัตรสีน้ำนะคะใช้บัตรสีน้ำเป็นตัววาดน่าจะเข้ากันมากกับภาพนี้คือใช้บัตรสีน้ำเห็นไหมอุ๊ยน่ารักว่ะวาดเองชมตัวเองทุกคนสวยไหมสวยสวยดีนะก็เดี๋ยวเราเซ็นชื่อกันนิดนึงเป็นคุณคุมะนะคะถือซากุระแบบนี้เลยเห็นไหมดูหวานหวานมีความละมุนเกลี่ยสีนิดนึงแล้วก็สุกสากุระไม่ใช่คุณคุมะจะดูหม่นหม่นเป็นสีแบบขาวแบบตุ่นตุ่นขาวแบบตุ่นตุ่นนะไม่ใช่ขาวแบบแบบเข้มเข้มนะเขาจะขาวแบบมีความขาวที่แบบเจือสีนะคะเป็นเหมือนโรยสีแบบสีแบบออกพีชๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะทำให้ดูแบบบรรยากาศดูอุ่นจังแล้วก็ใช้ผ้าพันคอสีไปในโทนเดียวกันกับพื้นกับฉากนะแล้วก็เติมกลีบซากุระที่ร่วงหล่นตามพี่กรอยแนะนำนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะวันนี้เราดีใจมากๆเลยที่ได้มาวาดกันแล้วก็อาทิตย์หน้าก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในวันเสาร์ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆอย่างนี้นะคะนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยี่